สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บมาชวนคุยแบบไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีแขกรับเชิญด้วยวันนี้จิ๊บชวนพี่ไก่มาคุยด้วยกับเราค่ะพี่ไก่เป็นเพื่อนฝึกโยคะคนหนึ่งแล้วก็เวลาฝึกโยคะเสร็จเราก็มักจะแบบไปหาของกินกันตลอดเวลาคุยกันในแชทก็มักจะเป็นเรื่องไม่พ้นเรื่องกินคือมีแค่สองเรื่องนี่แหละเรื่องโยคะกับเรื่องกินแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่ไก่มาคุยเรื่องกินโดยเฉพาะเลยอยู่กับจิ๊บจะพูดแต่เรื่องโยคะสอนแต่โยคะใช่ไหมอยากจะแบบเปลี่ยนมาคุยเรื่องอื่นบ้างนะคะขอเชิญพี่ไก่เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะจิ๊บพี่ไก่ค่ะมาแล้วพี่ไก่แนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะชื่อไก่ค่ะอายุหลักสี่น้ำหนักไม่บอกแล้วกันเนาะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกินไงเราก็ต้องแบบยิ่งยิ่งเลขสูงก็ยิ่งเชี่ยวชาญใช่ไหมคงอย่างนั้นล่ะไม่เถียงละกันเดี๋ยวถามคร่าวๆก่อนว่าเราคืออย่างเราแบบมันเป็นแบบช่องโยคะนิดนึงเนาะก็อยากจะต้องแบบเข้าเรื่องด้วยโยคะนิดนึงว่าพี่เริ่มฝึกโยคะมายังไงแล้วฝึกมานานแค่ไหนแล้วฝึกโยคะจริงๆเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนไปฝึกโยคะแล้วก็เราก็เออหรอแกไปเล่นโยคะมาเหรอก็อยากรู้ว่าโยคะเขาเล่นยังไงแต่ก่อนมันไม่ได้บูมขนาดนี้แต่ก่อนคือนานมากนะอย่าคิดว่าเป็นช่วง30ปีเป็น10ปี คือเพื่อนไปเรียนมาแล้วเราก็ให้เพื่อนสอนเพื่อนก็สอนแล้วเราก็ได้สุริยะสอนด้วยสอนแบบสอนแบบหายใจบ้างไม่หายใจบ้างบางทีเราก็3ลมหายใจแบบท่าเดียวไปแล้วเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มาแบบงงๆคือไม่ได้จริงจังคือแต่ก่อนมันไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้เนาะคือตอนนี้แบบอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วอะโอ้เดินสะดุดไปก็ล้มขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาสตูโยคะจ้าใช่แต่ก่อนแบบไม่มีเนาะใช่แล้วก็คือแต่ก่อนมันน้อยมากแล้วมันไม่แพร่หลายไม่มีสื่อออนไลน์อะไรที่จะให้เรารู้จักโยคะด้วยดังนั้นครั้งแรกเลยที่รู้จักโยคะคือเพื่อนสอนแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันมีท่าอะไรบ้างดังนั้นเราก็ได้สุริยะนมัสการมาแบบงงๆอย่างที่เราว่านั่นแหละจากนั้นก็ก็น่าสนใจดีเนาะแต่ด้วยนิสัยอ่ะก็ไปเข้าฟิตเนสไปเล่นโน่นเล่นนี่ตามภาษาแล้วในฟิตเนสมันก็จะมีเป็นกรุ๊ปเอ็กซ์ไซส์เนาะในกรุ๊ปเอ็กซ์ไซส์ก็จะมีอะไรหลายอย่างบอดี้คอมแบทบอดี้ปั๊มอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคลาสโยคะเป็นของแถมมันก็ไม่เชิงแถมมันก็อยู่ในตารางของมันนั่นแหละ แถมไหมไม่รู้ว่าแถมไหมล่ะแต่ก็คือมันก็ที่เป็นโยคะในฟิตเนสเนาะมันก็ไม่ได้เป็นโยคะจ๋าแบบโอ้ลากกันมาลมหายใจทั้งพันธะทั้งอะไรทั้งหลายมันไม่ขนาดนั้นหรอกก็เนี่ยแต่ก็ได้เริ่มเข้าก็ได้เริ่มรู้ว่าอ๋อโยคะมันมีท่าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะประมาณนั้นก็อย่างนั้นก็ไม่ได้เข้าฟิตเนสก็ย้ายมาเล่นโยคะจริงจังจริงจังก็คือเข้าสตูโยคะเลยสอนแต่โยคะไม่มีฟิตเนสเลยก็เล่นอยู่ครับไปตกหลุมไงอยากเล่นอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างนี้เหนื่อยไม่คิดถึงบ้างเลยเล่นโยคะดีกว่าแล้วหลังจากนั้นก็เล่นโยคะมาตลอดเลยไหมคะไม่ถึงกับตลอดตามภาษาก็คือพอเล่นโยคะไปสักพักนึงแต่ถ้าพักนึงของเราก็ยาวนะไม่ใช่เป็นพักเดียวแบบ2เดือนอะไรเงี้ยพักนึงของเราบางที6เดือน2ปี3ปีนั่งอยู่ก็นั่งอยู่แล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นไปว่ายน้ำไปตีแบดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเล่นโยคะใหม่มันเลิกไม่ได้นะโยคะเขาเข้าออกก็จะกลับก็จะกลับมาตลอดแหละมันนิสัยไม่ใช่มันเป็นอะไรไม่รู้อย่าเริ่มนะเธอไม่อยากติดอย่าเริ่ม แล้วแบบพี่หายไปเป็นพักๆแล้วแบบบางทีก็นานเป็นหลัก2ปี3ปีอยากรู้ว่าแต่ละครั้งที่กลับมาฝึกโยคะใหม่เนี่ยแบบพี่ได้มุมมองอะไรที่เพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่ามุมมองกับโยคะที่เปลี่ยนไปเป็นเพราะเราโตขึ้นเรามองโลกเปลี่ยนไป
เรามีมุมมองกับชีวิตเปลี่ยนไปเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าเราหายไปนานเนาะเวลาเรากลับมาทุกครั้งอะเราก็พบว่าร่างกายเราไม่เคยเหมือนเดิมแต่ก่อนสาวๆโอ้ยได้หมดพอแก่เข้าไปแม่หายไป3ปีนี่มันอะไรเนี่ยนั่งตัวแข็งอยู่ในห้องเลยอะไรอย่างงี้คือเราก็แต่ก่อนถ้าเป็นเด็กๆที่บอกว่ายังเล่นกันอยู่เข้าๆออกในช่วงแรกๆเนี่ยโดยนิสัยก็จะเป็นคนแบบจะเอาอ่ะฉันจะทำท่านี้ฉันจะทำท่านี้มุ่งมั่นก็จะเอาก็จะพยายามใช่มุ่งมั่นนักเรียนดีเด่นเอาข้อจริงพอโตขึ้นเข้ามาอีกทีครั้งล่าสุดก็จะพบว่าไม่ต้องรีบหรอกทำไปเถอะแก่แล้วได้แค่ไหนเอาแค่นั้น อย่าให้ร่างกายมันพังแล้วมันซ่อมยากด้วยอายุด้วยเนาะหนักอีกไม่ควรไม่ควรโตขึ้นมุมมองต่อชีวิตต่อโลกก็เปลี่ยนไปมุมมองจากโยคะก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันจริงก็เข้าใจนะเด็กๆที่เล่นโยคะฉันอยากจะแฮนด์สแตนฉันอยากจะเอาขาพาดคอแล้วยกตัวก็ถ้าสังขารไหวน้องก็เอาที่ชอบค่ะเหมือนช่วงอินเลิฟไงแบบคุยโทรศัพท์ได้ทั้งวันทุกวันโปรโมชั่นแรงช่วยโปรโมชั่นแรงๆแต่พอแก่ขึ้นมาเราก็โอเคก็เริ่มเข้าใจชีวิตเริ่มเข้าใจอะไรไปในอีกแบบนึงมันไม่มีอะไรถูกผิดนะแต่ว่าอยู่ที่เราไปเจออะไรมามากกว่าแล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองโยคะทุกครั้งเราเลยเข้าใจว่าอ๋อคนที่เล่นโยคะมานานจนกระทั่งใช้ชีวิตแบบโยคีอ่ะมันก็เป็นได้จริงนะไม่ใช่เป็นแบบว่าเล่นโยคะแอโรบิกฉันจะเอาท่าสวยๆโพสต์ลงอินสตาแกรมรอคนมากดเลิฟกดไลค์มันเลิกไปละมันไม่มีสิ่งนั้นไปละเขากลายเป็นโยคีมันเป็นไปได้โอเคขอปักหมุดหัวข้อนี้ไว้คุยครั้งหน้าแต่ว่าวันนี้ hey. เราตั้งใจ วันนี้เราตั้งใจคุยเรื่องของกินเพราะว่าแบบ okay. เป็นเรื่องที่คุยกับพี่บ่อยที่สุดอยากจะเปิดด้วยเรื่องนี้ว่าอยากจะรู้ว่าสำหรับพี่เนี่ยการกินมันสัมพันธ์ยังไงกับสุขภาพโดยรวมคือคนฝึกโยคะก็จะได้สัมผัสกับการออกกำลังที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนาะแต่ทีเนี้ยอยากจะชวนมาดูเรื่องการกินว่ามันสัมพันธ์กับสุขภาพสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไงแล้วก็มากน้อยแค่ไหนเอาง่ายๆเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่วันละหลายครั้งเอาอะไรแล้วเป็นการเอาอะไรเข้าร่างกายไงแล้วเราก็อยู่ได้ด้วยอาหารดังนั้นอะไรที่เรากินเข้าไปอ่ะมันก็คือตัวเราอะแหละถ้าเรากินอะไรที่ดีร่างกายเราก็ดีอะไรกินอะไรแย่ๆร่างกายเราก็แย่เพราะร่างกายเราก็คือจะรับแต่สารอาหารที่ร่างกายใช้ประโยชน์ได้ที่เหลือขับทิ้งพอเรากินอะไรไร้ประโยชน์ร่างกายมันก็ไม่ดีอ่ะง่ายๆกันแบบนี้เนาะภูมิคุ้มกันก็เช่นกันพอร่างกายได้อาหารที่ไม่ดีแล้วระบบภูมิคุ้มกันระบบอะไรทั้งหลายมันก็ดวนไปหมดพังไปหมดเข้าทางแบบ you are what you eat อะไรแบบนี้ใช่เลยเรื่องจริงแล้วอยากแบบอยากฟังจากมุมมองของพี่ว่ามีอะไรที่กินแล้วดีต่อภูมิคุ้มกันแบบช่วยเสริมให้มันทำงานได้ดีขึ้นบ้างโควิดโหมดมากช่วงนี้ ใช่ไหม ถูกจริงๆคือภูมิคุ้มกันในร่างกายเรามีอยู่แล้วแต่บางคนก็ดูอ่อนแอทำไมบางคนก็ดูดีเนาะแต่ถ้าจะเอาง่ายๆว่าเราจะกินอาหารยังไงให้ร่างกายแข็งแรงยังไม่พูดถึงภูมิคุ้มกันนะแข็งแรงธรรมดานี่แหละก็กินให้ครบหมู่ไม่มากเกินไม่น้อยเกินแต่มันก็ยากนะใช่ไหมมันแบบโอ้โหกินครบหมู่ใช่คือคำว่าไม่มากเกินไม่น้อยเกินนี่มันแบบตรงเส้นอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วจิ๊บก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบเลขเลยแต่ว่าเลขอ่ะมันจะช่วยได้ดีในกรณีอะไรแบบนี้ว่าตรงไหนคือมากตรงไหนคือน้อยมันมีสูตรหรือว่าแบบวิธีคิดคำนวณอะไรคร่าวๆไหมว่าจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งแล้วจะเทียบยังไงให้รู้ว่าเท่าไหร่จะเรียกว่าพอดีสำหรับเราเอาจริงนะไม่ชอบเลขเหมือนกัน
เผ่าเดียวกันเผ่าเดียวกันไปคุยกันได้ไงอะไรเลขเออเลขคืออะไรไม่ชอบแต่เอางี้คือเคยนะเราเคยลดน้ำหนักแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยวิธีการใช้แอปช่วยในการคุมแคลอรี่ของอาหารทีนี้ไอการใช้แอปช่วยยังไงคะพี่เราก็ขีดไปว่าวันนี้เราจะกินอะไรเช่นเรากินข้าว100กรัมแอปมันก็จะคำนวณมาว่าข้าว100กรัมกูจะได้พลังงานแค่นี้เป็นคาร์โบไฮเดรตแค่นี้โปรตีนแค่นี้ไขมันแค่นี้มันต้องคิดเองแล้วในแอปเนี่ยแล้วในแอปเนี่ยมันก็ตั้งไว้ได้ว่าเราน้ำหนักแค่นี้อายุแค่นี้เราต้องกินได้กี่แคลอรี่ต่อวันแล้วเราต้องได้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ต่อวันพอเราคีย์เข้าไปปุ๊บแค่นั้นแหละมันคิดให้เราอย่าไปใช้สมองเราสิใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือคิดให้ถูกก็ใช้ไปแล้วก็พอเราใช้แอปบ่อยๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเริ่มจะจำได้ว่าไอเนี่ยประมาณแค่นี้มันได้แคลแค่นี้ไอเนี่ยประมาณแค่นี้ได้แคลแค่นี้ดังนั้นเราก็จะเริ่มชินเราก็ไม่ต้องเปิดแอปก็ได้จำได้แล้วประมาณได้เองโดยความคุ้นชินเพราะเราจะกินอะไรซ้ำๆเนี่ยเราไม่ได้กินอะไรวิลิสมาหลามแยกกันไปทุกวันหรอกใช่ไหมเรากินข้าวทุกวันเราก็รู้จะกินข้าวหนึ่งทัพพีเราช่างมันหนักแค่นี้นี่เรากินข้าวหนึ่งทัพพีมันก็ได้ประมาณเท่านั้นทุกวันแหละมันไม่เพี้ยนไปมากหรอกจริงจริงง่ายแต่ว่าคืออย่างแรกที่เราต้องรู้คือเราต้องรู้ว่ามันได้อะไรเท่าไหร่ก่อนใช่ไหมว่าโอเคกินหมูชิ้นหนึ่งสันในได้โปรตีนแค่นี้ได้ไขมันแค่นี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้โดยคร่าวๆก่อนเพื่อที่เราจะไปปรับได้ดังนั้นความรู้เป็นเรื่องสำคัญอยากทำอะไรก็หาความรู้กันก่อนแล้วก็จะมีอาหารอะไรที่เรากินดีกินไม่ดีควรกินไหมอย่ามโนกรุณาอ่านกรุณาความรู้มโนยังไงมโนแบบที่พี่พูดว่ามโนแบบยกตัวอย่างได้ไหมอ่ะก็อย่างเช่นอ่ะขนมปังโฮลวีทใช่ไหมดูเฮลตี้ดูเฮลตี้อ่าถูกฉันกินขนมปังโฮวีทฉันเฮลตี้ฉันกินโฮวีทเท่าไหร่ก็ได้ตายตายมูเพราะถ้าเป็นคนที่ทำเบเกอรี่จะรู้ว่าขนมปังโฮวีทคือการเอาแป้งขนมปังเป็นหลักแล้วใส่เอตัวโฮวีทผสมดังนั้นพอเรากินขนมปังโฮวีทเยอะๆเราก็คือกินขนมปังก็คือแป้งขัดขาวนี่แหละแต่ได้ไฟเบอร์จากโควิดเพิ่มแค่นั้นดังนั้นการกินเยอะมันก็คือการได้คาร์โบเยอะเช่นกันบางอย่างถ้าไม่รู้เราก็คิดว่าเฮ้ยมันกินได้เรื่อยๆอย่างโควิดเนี้ยกินไปเลยใช่พลังของมาร์เก็ตติ้งเนาะใช่ก็ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าฉันสุขภาพดีฉันกินโควิดบ้าไปแล้วเราต้องเลือกบริโภคอย่างมีสตินิดนึงใช่การอ่านตารางสารอาหารด้านหลังอะค่ะที่เป็นเทเบิลหนึ่งแผ่นได้กี่แคลอันนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนควรอ่านนะคะถ้าอยากสุขภาพดีมันแล้วมันต้องมีอยู่แล้วเนาะในซูเปอร์คือเอามาวางขายมันต้องมีรายละเอียดเรื่องโภชนาการอยู่แล้วใช่ค่ะเราก็แค่ขยันอ่านนิดนึงแล้วเลือกเนาะอย่าไปทำแบบมโนเองว่ามันจะดีอ่ะมันบางทีมันไม่ดีหรอกการมโนก็อย่าใช้กันเยอะนะคะสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องมโนได้เอาความรู้เป็นหลักอ้างอิงจากความรู้ใช่ใช่แต่ทีนี้ถ้าเรากินแบบนั้นมันก็เป็นการคำนวณคร่าวๆโดยการใช้ตารางสารอาหารด้านหลังได้ถ้าเราซื้ออาหารสำเร็จรูปค่ะใช่ไหมถ้าเราทำเองเราก็อย่างว่าแหละก็ควรจะไปความรู้ใช้แอปใช้อัพอะไรกันไปบ้างเนาะแล้วทำยังไงให้มันให้เรากินแล้วมันเรารู้ว่ามันไม่เยอะเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปอันนี้ที่คุณถามไปว่าไม่ใช่สมมติว่าไม่สมมติว่าเอาแบบว่าไม่อยากใช้แอปด้วยไม่คำนวณด้วยถ้ากินแบบมนุษย์โยคะเลยเนี่ยนะแบบมิตาหาระอะไรเนี่ยก็คือกินประมาณทฤษฎีก็มาแบ่งกระเพาะเป็นสามสี่เป็นสี่ส่วนก่อนจากนั้นเวลากินกินแค่สามส่วนสี่ให้มีที่ว่างเหลือในกระเพาะอยากกินจนถึงขั้นอิ่มแบบต้องยืนขึ้นแล้วกระโดดก็ไล่หาลงไปในลำไส้เลยคืออยากกินขนาดนั้นก็จะกินแค่ประมาณ3ส่วน4แล้วก็อย่ากินของหวานมากอะไรอย่างนี้แล้วก็กินแบบกินของหวานได้ไม่ใช่กินไม่ได้ก็กินได้นิดนึงอย่าหวานมากผลไม้ก็อย่าหวานมากผักก็กินเข้าไปเลยค่ะอย่างที่เขาโฆษณากันผักเยอะ
เป็นเรื่องที่ดีเขาเนื้อในโรงกินผักประมาณ400-500 กรัมต่อวันเยอะเหมือนกันนะมากมากอ่ะเคยชั่งว่าโอ้โหตายแล้วเนี่ยแต่กินผักสดเยอะๆเป็นเรื่องที่ดีแต่ร่างกายเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมเพราะมันเกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานของเราด้วยภูมิคุ้มกันของเรานะดังนั้นก็คือการกินข้าวกินอาหารทำยังไงให้มันสุขภาพดีเราต้องรู้ว่าเรากินอะไรความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่บอกเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องกินอะไรเปอร์เซ็นต์แค่ไหนแล้วเราก็เลือกกินอย่ากินเยอะไปอย่ากินน้อยไปแต่พอคิดว่าแบบ3/4มันก็โอเคเนาะมันก็แบบคือทุกคนมันต้องรู้จักกระเพาะของตัวเองระดับนึงอะใช่ถ้าเรากินแค่นี้เรารู้สึกว่าหูอิ่มจุกมื้อหน้าก็ลดลงเลยค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่ละมันเยอะไปละเราค่อยลงไปเรื่อยๆเราก็จะหาจุดเจอที่พอดีจะกินเยอะอ้วนจะอร่อยเดี๋ยวใจอันเนี้ยก็ค่อยๆแล้วกันเนาะใช่เรื่องที่ผมว่าจะกินยังไงให้เพิ่มภูมิคุ้มกันใช่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 เข้าเรื่องที่เมื่อกี้ถามมาเรื่องภูมิคุ้มกันก็คือจริงๆอย่างที่บอกถ้ากินอาหารครบหมู่ปกติออกกำลังกายดีทุกอย่างเนี่ยร่างกายก็จะอยู่ในระดับปกติอะทำงานได้แบบระบบปกติแต่ถ้าอยากเสริมในอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือการกินอาหารที่มีพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกร่วมด้วยโอเคอันนี้อาจจะเป็นแบบศัพท์ใหม่สำหรับหลายคนเนาะว่าแบบพรีไบโอติกโปรไบโอติกคืออะไรหรอแล้วมันคืออะไรพี่พรีไบโอติกไม่เอาถึงโปรก่อนดีกว่าดูโปรจะเข้าใจก่อนอ่ะโปรไบโอติกจุลินทรีย์มีชีวิตเป็นแบคทีเรียที่เป็นเขาเรียกแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้ของเราคือมันมีอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วล่ะมันเป็นจุลินทรีย์ที่ดีตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่สร้างเอนไซม์กระตุ้นการย่อยอาหารหลั่งสารต้านเชื้อที่ไม่ดีที่เกาะอยู่ตามเยื่อบุลำไส้ให้หลุดออกไปพอเชื้อที่ไม่ดีมันหลุดออกไปจากผนังลำไส้แล้วเนี่ยมันก็จะถูกขับออกมากับอุจจาระหรือว่าทำให้มันไม่สามารถเจริญเติบโตได้เพราะว่ามันไม่มีที่เกาะจุลินทรีย์ดีเราไปแย่งที่เกาะแล้วดังนั้นในพวกนี้เนี่ยมันก็จะถูกขับออกไปจากร่างกายจุลินทรีย์พวกนี้จุลินทรีย์ที่ดีหมายถึงโปรไบโอติกนะคะช่วยกระตุ้นการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอยู่ในสภาวะปกติก็คือไม่เหวี่ยงอะค่ะก็คือร่างกายปกติสามารถทำอะไรได้ปกติไม่มีเชื้อโรคที่ไปรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเหมือนแบบปรับสภาพดินเตรียมปลูกต้นไม้ถูกแต่ทีนี้คือโปรไบโอติกเนี่ยมันหากินยากไหมพี่มันอยู่ในมันอยู่ในอาหารอะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมเราเดินเอาง่ายๆนะเดินเข้าเซเว่นนะไปตรงเชลที่ไข่ยิ่งโยเกิร์ตขวดไหนที่เขียนว่ามีโปรไบโอติกเนี่ยใช่เลยกินได้โอเคเขาจะเขียนเลยเหรอพี่อยู่ข้างๆเขียนหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อตอนนี้เริ่มโฆษณาว่าฉันมีพรีไบโอติกมีโปรไบโอติกอะไรของฉันนะคะแต่ให้เลือกที่มีโปรไว้ก่อนใช่ก็ถ้าอยากได้โปรใช่เพราะว่าจุลินทรีย์ดีสำหรับลำไส้มีหลายตัวแต่บางตัวก็ไม่ใช่โปรแต่ถ้าอยากได้โปรจริงๆคือไปชิมเอาวันนั้นแหละมากินได้เลยแล้วที่โยเกิร์ตขอกลับไปเรื่องโยเกิร์ตหน่อยแล้วโยเกิร์ตคือคนคิดว่าโยเกิร์ตดีคือโยเกิร์ตอันไหนก็ได้หรือเปล่าหรือว่ามีแค่บางอันดีบางอันไม่ดีมีโยเกิร์ตที่ไม่ดีไหมโยเกิร์ตที่ไม่ดีไม่ค่อยมีนะโยเกิร์ตที่ดีส่วนใหญ่ก็เป็นโยเกิร์ตที่มีคือโยเกิร์ตมันมีจุลินทรีย์โยเกิร์ตที่ดีมากใช่ไหมอะโยเกิร์ตยังไงที่ดีมากกรีกโยเกิร์ต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 ส่วนมากก็คือการเซตตัวแล้วก็เชื้อของกรีกโยเกิร์ตค่อนข้างดีแล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีผสมน้ำตาลหรืออะไรเอากรีกเลยนะเอาแบบว่าเป็นเพลนโยเกิร์ตเลยเพลนโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตที่ดีแล้วก็เพลนโยเกิร์ตที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ผสมผลไม้นั้นคือสิ่งที่ดีเพราะว่ามันไม่ต้องหวานก็ได้อะเรากินธรรมดาเถอะบ้างอย่าก็เอาผลไม้จริงไปใส่ทีหลังก็ได้ถ้าอยากกินกับผลไม้จริงใช่แต่อย่าไปใส่พวกน้ำเชื่อมอะไรอย่างที่เขาผสมจะสำเร็จอันนั้นดูไม่ค่อยดีนะนอกจากโยเกิร์ตก็มีในกิมจิตอนนี้กำลังฮิตเลย
ดาชันคึมต้องมาเก่าไปแล้วพี่เดี๋ยวนี้เขาดูอะไรอ่ะอีทแชร์ควรอะไรสักอย่างนึงอ่ะหนูก็ไม่ได้อันนั้นเขาไม่ทำอาหารไหมอ้าวเหรอไม่ทำอาหารนี่เธอพูดเรื่องอาหารแล้วก็มีกิมจิแล้วก็มีอีกตัวนึงที่อาจจะเป็นชื่อที่ไม่คุ้นเคยแต่ว่ามันก็เริ่มบูมแล้วล่ะคือคอมบูชาแล้วก็มีคีเฟอร์เนี่ยพวกนี้คือแนะนำสองตัวนี้แบบแวบๆได้ไหมคะแวบๆว่าคืออะไรคอมบูชาเป็นยังไงเอาอุ้ยคอมบูชาก็มีขายลักษณะเป็นน้ำเหมือนน้ำชาค่ะแต่ว่าจะมีติดเปรี้ยวๆก็ผ่านกระบวนการหมักดองด้วยเชื้อจุลินทรีย์เหมือนกันเชื้อจุลินทรีย์ก็จะไปกินน้ำชากินน้ำหวานในน้ำชาเลยทั้งหลายจนกระทั่งมันได้ที่ก็เอาออกมาขายเอามากินกันก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ยังมีชีวิตอยู่ดิ้นอยู่ในคอมบูชาส่วนคีเฟอร์ก็คือนมหมักคล้ายๆโยเกิร์ตเหมือนกันแต่ว่าเชื้อที่หมักอาจจะเป็นเชื้อคนละตัวกับโยเกิร์ตอันนี้แล้วแต่เขาเรียกแต่ว่าคีเฟอร์คือคีเฟอร์นะไม่เหมือนโยเกิร์ตโดยตรงแต่พวกนี้เป็นสิ่งที่มีโปรไบโอติกเหมือนกันเนี่ยพี่ไก่ตอนที่อยู่พี่ไก่ชอบทำคอมบูชาให้กินชอบมากอยากกินทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่อร่อยเชื่อหมักกันเป็นไห้แต่ส่วนตัวแล้วยังแบบยังไม่ get key fur เท่าไหร่ยังไม่ค่อยชอบ texture มันแต่ว่าอย่างแบบเพื่อนอย่างพี่จัดอย่างเงี้ยก็ชอบเนาะแล้วแต่คนชอบเพราะว่าคนที่ชอบกินนมกินโยเกิร์ตก็จะโปรดคีเฟอร์แต่คนส่วนใหญ่จะชอบคอมบูชานะมันอร่อยกินง่ายเนาะอร่อยกินง่ายมันอร่อยด้วยมันซ่าๆด้วยก็ถ้าใครสนใจอยากจะลองหมักก็ไปลองค้นหาเชื้อเริ่มต้นแล้วก็สาการหมักอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำเองได้ในต้นทุนที่ถูกเพราะว่าคอมบูชาถ้าไปซื้อสำเร็จรูปจริงๆที่ขายตามห้างคือค่อนข้างแพงขวดแล้วแบบ 200-300 อ่ะใช่ซึ่งเราสามารถหมักไอ้ 2-300 นั่นได้ภายในเวลาเดือนเดียวหรือไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนั่นสิหนูต้องใช่แล้วมันน่าหมักเองบ้างแล้วล่ะอร่อยอ่ะเราจบเรื่องโปรไบโอติกกันไปก่อนตอนนี้มาพูดถึงพรีไบโอติกค่ะอ่ะพรีไบโอติกคืออ่ะพูดง่ายๆคืออาหารของโปรไบโอติกก็คือเราให้จุลินทรีย์คือเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในลำไส้เราแล้วใช่ไหมเราต้องให้อาหารมันไม่งั้นมันก็ตายแล้วสิ่งที่จะให้อาหารเป็นอาหารของมันได้ก็คือตัวพรีไบโอติกพรีไบโอติกก็จะคืออาหารที่ลำไส้ย่อยไม่ได้ดูดซึมไม่ได้ก็คือเป็นพวกส่วนมากก็คือกากใยไฟเบอร์ทั้งหลายนั่นแหละก็จะเป็นพวกผักสดผลไม้ถึงบอกว่าให้กินผักสดเยอะๆถูกเพราะว่าถึงคุณกินโปรไบโอติกเข้าไปจุลินทรีย์ไปไล่จุลินทรีย์เสียออกจากผนังลำไส้ได้แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีกากใยมาเป็นอุจจาระเพื่อที่จะโกยสิ่งเหล่านี้ออกไปจากร่างกายก็ไม่มีประโยชน์เนาะแล้วก็จริงๆคือพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกด้วยมันจะเกิดการหมักบ่มทำให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมที่โปรไบโอติกจะสามารถเจริญเติบโตมันไปหมักคอมบูชาแต่งแหลในท้องนี้กลายไปหมักตัวเองใช่โอ๊ยรู้สึกอันตรายไหมอันตรายมันเป็นกระบวนการปกติในร่างกายแล้วผักแล้วผักนี่กินแบบผักต้มจับฉ่ายอะไรเงี้ยได้ไหมหรือว่าต้องกินเป็นผักสดเท่านั้นกินเป็นผักต้มจับฉ่ายก็ได้แต่มันก็จะได้โปรไบโอติกพรีไบโอติกที่น้อยกว่าเพราะว่าถ้าเราต้มผักเราจะสังเกตว่าผักมันเปื่อยถูกไหมค่ะใช่มันก็จะนุ่มๆเคี้ยวไม่ต้องยากใช่นั่นคือหมายความว่าเส้นใยมันถูกทำให้สลายมันก็จะเกิดพรีไบโอติกที่ต่ำดังนั้นการกินผักสดจะได้พรีไบโอติกที่มากกว่าคือไม่ควรผ่านความร้อนเอางี้แล้วกันความร้อนมันทำให้เส้นใยเสียไปการกินผักสดเนาะอย่างนึงที่ดีของผักสดคือผักสดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถจะย่อยได้แบบคอมพลีทส่วนมากของสดนะโดยหลักการทั่วไปก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นปลาดิบหรือผักสดก็ตามร่างกายจะย่อยเอาสารอาหารจากของดิบพวกนี้ได้อยู่ประมาณแค่ 30% ค่ะเราไม่ได้ได้ 100% ดังนั้นมันก็เป็นการจำกัดแคลจำกัดอะไรในร่างกายเราไปด้วยแล้วก็อิ่มด้วยใช่แต่ก็อิ่ม
ก็ฟินได้การกินผักสดครึ่งโลต่อวันนี่เราเคยนะเหนื่อยเหนื่อยคือผักสดเราไม่ได้กินผักถ้าเราไม่ได้กินผักเป็นพวกผักหัวนะอย่างเช่นพวกกระหล่ำดอกบล็อกโคลี่อะไรอย่างเงี้ยจะกินผักสดเป็นใบๆครึ่งโลนี่เหนื่อยจริงเดี๋ยวมันไม่เลยเหนื่อยเหนื่อยแล้วดีนะมันแบบว่าล้างลำไส้ดีมากแล้วพรีกับโพนี่กินแยกกันได้ไหมกินแยกกันได้ไหมคือกินในไม่จำเป็นต้องกินในมื้อกินพร้อมกันไม่ต้องกินคีเฟอร์พร้อมกับผักคะน้าได้ดูไม่ค่อยเข้ากันไม่ต้องกินคีเฟอร์พร้อมผักคะน้าก็คือเราก็กินส่วนมากถ้าเป็นคอมบูชาเนี่ยคำแนะนำคือกินก่อนนอนค่ะส่วนอาหารพรีไบโอติกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเส้นใยที่เราย่อยไม่ได้เนาะดังนั้นกว่าที่มันจะไปกองกันอยู่ในลำไส้กว่ามันจะถูกไล่ออกไปเป็นอุจจาระเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้นเรากินได้ทั้งวันส่วนคอมบูชาหรืออะไรถ้าเกิดจริงๆเราอยากจะกินเราก็กินเถอะมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกให้ร่างกายเราปล่อยให้ร่างกายจัดการไงเรากินเข้าไปให้มันมีแล้วร่างกายจะทำยังไงให้ร่างกายจัดการแต่ก็กินทั้งสองอย่างควบคู่กันใช่แต่ควรกินสองอย่างคู่กันถ้าเน้นอยากให้ร่างกายมันสมดุลนะคือระบบภูมิคุ้มกันสมดุลเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปัญหาแล้วอย่างเช่นบางคนท้องผูกเพราะเป็นคนกินเนื้อสัตว์เก่งชอบกินเนื้อสัตว์ไม่ชอบกินผักอะไรเงี้ยยูรินซีโปรไบโอติกในร่างกายมันก็จะถูกทำลายไปก็จะเป็นท้องผูกแบบยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ไม่ดีนะมันก็ถ้าในระยะยาวมันคือมะเร็งลำไส้มันคือการติดเชื้อในลำไส้ใช่ไหม มันไม่ดีเรื่องอย่างก็คือเวลาคนที่กินโปรไบโอติกพรีไบโอติกต่ำๆร่างกายมันฟ้องด้วยอาการภูมิแพ้ถ้าในผู้หญิงบางคนก็อาจจะมีการตกขาวผิดปกติค่ะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของการสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยเหมือนกันก็เป็นเรื่องของพรีโพไบโอติกด้วยเหมือนกันดังนั้นหลายครั้งที่บางทีถ้าไปคุยกับหมอสูแล้วเรามีอาการแบบตกขาผิดปกตินั่นนี่หมอสูถามเลยคุณกินอะไรมาไล่มาเลยบางทีก็ไปเจอว่าฉันไปกินหอยนางรมสดมาซึ่งมันมีผลกับจุลินทรีย์ในร่างกายบางทีวิธีแก้ง่ายๆของเรื่องพวกนี้ถ้าเราสึกผิดปกติคือกินโยเกิร์ตเข้าไปก็ช่วยได้นั่นมันเป็นวิธีการที่แบบถ้าเรารู้วิธีว่าร่างกายเราทำงานอย่างไรบางทีเราก็แก้ได้ด้วยไม่ต้องถึงมือหมอเติมโปรเติมพรีเข้าไปใช่แต่เราก็ต้องรู้ว่าอ๋อมันน่าจะเกิดจากตรงนี้เนาะสุดท้ายก็วนด้วยตัวเองกลับมาว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญใช่เดี๋ยวนี้ถามอะไรก็ถามง่ายถาม Google อันเนาะวนกลับมาเรื่องแบบเรื่องสถานการณ์สุดฮิตคือสถานการณ์โควิดและคนแบบต้องการภูมิคุ้มกันเนี่ยแบบเห็นว่าในท้องตลาดวิตามินซีค่ะตลาดอะไรกะแบบพวกอะไรที่คนเขาเชื่อว่าทำให้ภูมิคุ้มกันดีเนี่ยค่ะตลาดหมดเลยแล้วอยากจะรู้ว่าอ่ะพี่เราคุยกันไปแล้วว่าโปรกับพรีเนี่ยจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันทำงานดีอยากจะรู้ว่าแล้วมีอะไรที่ทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีบ้างมีไหมการไม่กินผักผลไม้โอเคก็คือคำตอบที่ตรงกับเมื่อกี้นี้ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือการกินยาปฏิชีวนะอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างแต่คือการกินยาปฏิชีวนะก็มีผลแต่ว่าจริงๆบ้านเราอ่ะบ้านเรานี่หมายถึงไม่ใช่บ้านหลังเรานะแต่แบบไทยนี่แหละประเทศไทยเนี่ยนะเรากินยาปฏิชีวนะกันเป็นเรื่องแบบเรื่องปกติเนาะจนที่เราแบบเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าแบบมันเป็นเรื่องน่ากลัวอะไรเราค่อนข้างจะชินกับมันนะเพราะว่าเราหาซื้อยาได้เพราะว่ามันไม่มีการกำหนดอะไรที่แบบคุณต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มาถึงจะจ่ายยาบางอย่างได้เลยเราก็เรียกว่าเจ็บคอไอบูโปรเฟนต้องมาเลยไม่ใช่ยาค่าเชื้อต้องมาเลยนะยาปฏิชีวนะต้องมาบางทีมันก็ต้องทำแบบนั้นแล้วการกินยาปฏิชีวนะไม่ดียังไงจริงจริงมันดีนะถ้าเกิดว่าเราใช้มันถูกวิธีคือไม่กินสุกคือไม่กินแบบกินไปเรื่อยไม่กินเต็มกินบ่อยๆคือแบบอยากกินถ้าไม่จำเป็นค่ะแล้วกินถ้าจะกินทั้งทีแล้วกินให้ครบโดสไม่ใช่หายแล้วเลิกสามวันหายเลิกอะไรเงี้ยก็ไม่ควร
ก็คืออย่าดื้อเหมือนที่อย่ากินเองก็ต้องด้วยความรู้ปรึกษาคุณหมอก่อนใช่อย่างน้อยก็เภสัชกรที่เราไปซื้อเขาเนี่ยเราต้องถามว่าให้ครบโดสต้องกินกี่วันกินกี่มื้อแต่ว่าแล้วการกินยาปฏิชีวนะมันไม่ดีกับภูมิคุ้มกันยังไงก็อย่างที่บอกคือจริงๆมันดีคือมันช่วยฆ่าเชื้อที่เรากำลังเป็นออกอาการอยู่เนาะแต่สิ่งที่มันไม่ดีก็คือมันเป็นยาฆ่าเชื้อไงมันไม่สนใจหรอกว่าเชื้ออะไรมันไม่เลือกระบุว่าถูกก็โปรไบพรีไบโอติกโปรไม่ใช่สิโปรไบโอติกก็โดนฆาตกรรมหมู่ไปพร้อมกับเชื้อไม่ดีมันโหดร้ายต่อเชื้อโรคมันก็โหดร้ายต่อเราด้วยยังไงอย่างนั้นใช่นั่นคือพอหลังจากกินยาปฏิชีวนะเราก็เสริมมีโปรไบโอติกกันไปบ้างหรือไม่ก็การกินยาปฏิชีวนะนานๆก็ไม่ใช่เรื่องดีไม่กินจะดีกว่าถ้าทนได้หรือไม่ก็ถ้ามีอาการพวกเจ็บคอเหมือนกับแบบหวัดลงคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเจ็บท้องซึมอะไรก็ลองฟ้าทลายโจรดูก่อนก็สมุนไพรดูก่อนทางที่ดีที่สุดก็คือป้องกันตั้งแต่แรกก็คือทานอาหารให้สมดุลตั้งแต่ต้นเลยใช่อย่าไปซ่าแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบสถานการณ์ปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้ออกไปซื้อของทุกวันหรือว่าบ่อยเท่าเมื่อก่อนสมมติว่าแบบเราออกไปซื้อของข้างนอกแบบนานๆครั้งอาจจะอาทิตย์ละครั้งแล้วถ้าเราจะต้องเลือกว่าแบบอาจจะเสริมจากของสดที่มีเราอยากจะซื้อของที่มันเก็บได้นานอย่างเช่นของแห้งหรือว่าของที่ชอบแช่ในช่องแข็งได้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจะต้องเลือกของใน2ประเภทนี้มีอะไรที่แบบพอจะโอเคอยู่บ้างเอาจริงๆถ้าเราไปซื้อของแบบที่แช่แข็งอยู่แล้วนะเป็นผักแช่แข็งเป็นผลไม้แช่แข็งเนี่ยโอเคเพราะว่ามันเป็นผักมันไม่เหมือนเนื้อเนื้อเนี่ยถ้าเกิดมันมีโอกาสการเน่าเสียกันอะไรค่อนข้างสูงทีนี้ถ้าเราซื้อเนื้อแช่แข็งมาเราเอากลับบ้านอุณหภูมิมันเสียละจากที่แข็งมาเนี่ยสมมติมันมาที่ติดลบเท่าไหร่ไม่รู้เราขวาบางทีจะกว่าจะมาถึงบ้านเราไม่ได้มีกล่องแช่เย็นอะไรไปด้วยที่อุณหภูมิมันเสียเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันแอคทีฟหรือยังในอุณหภูมิที่เราเสียไปแต่ถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยมันจะมีความเสียเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคตรงนั้นน่าต่ำกว่ามันไม่ได้เน่าง่ายเหมือนสัตว์เนาะก็ถ้าเป็นผักผลไม้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อเนื้อสัตว์เก็บมาแช่แข็งก็ซื้อเนื้อผักเนื้อสัตว์สดดีกว่าเน้นเป็นแล้วมาฝากใช่แล้วจริงค่อยมาฟรีซที่บ้านดีกว่าที่แบบซื้อแบบฟรีซมาอยู่แล้วใช่ก็ซื้อของสดมาเราก็จะหั่นเล็กหั่นน้อยอะไรแค่ไหนหั่นให้เรียบร้อยแล้วฟรีซที่บ้านแต่ต้องมั่นใจนะว่าตู้เย็นเราฟรีซได้จริงมันตู้เย็นมันก็ไม่ได้ฟรีซได้แบบถึงขั้นแข็งขนาดนั้นก็อาจจะอันตรายอยู่เหมือนกันค่ะแล้วเป็นผลไม้ดีกว่าแล้วพวกแบบอาหารที่แบบแบบ ready to eat อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบใส่ไมโครเวฟกินได้เลยอ่ะก็อย่างว่าเนาะคือมันผ่านความร้อนมา2ที3ทีเป็นอย่างน้อยอ่ะใช่ใช่ใช่คือตอนเขาทำเขาก็สมมติเราซื้อข้าวผัดเขาก็ต้องผัดข้าวให้เราแล้วเสียสารอาหารไปกับความร้อนรอบแรกแล้วพอเรากลับบ้านมาเราก็ต้องเอามาทำให้มันร้อนเพื่อที่อีกรอบนึงก็เสียสารอาหารไปอีกรอบนึงคือถ้าจะเก็บไว้เพื่อกินประทังชีวิตโอเคแต่ถามว่าจะเอาคุณภาพก็ไม่โอเคหรอกเอาแบบเสียแยกไปทั้งกับความร้อนและกับความเย็นใช่เสียทั้งความร้อนเสียอาหารไปกับความร้อนแล้วก็เสียสารอาหารไปกับความเย็นอีกสองเด้งถ้าเป็นอาหารแช่แข็งก็ให้เลือกเป็นอย่างๆเนื้อสัตว์ให้เป็นสดแล้วค่อยมาแช่เองดีกว่าฟรีที่บ้านใช่ก็เลือกเนื้อสัตว์ดีๆเชื่อใจได้ส่วนอาหารแห้งนะอาหารแห้งก็เหมือนกันแหละก็ต้องเลือกดีๆเพราะว่าอาหารแห้งเดี๋ยวนี้มันเยอะแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบอ่ะเอาง่ายๆซื้อกุนเชียงเข้าบ้านเนี้ยแดงแป๊ดมานี่ก็นะอันนี้ก็ไปอันรู้กันถั่วอะไรทั้งหลายก็เอาแบบที่ว่าเขาแพ็คอยู่ในสุญญากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีโอกาสการขึ้นเชื้อราการอะไรพวกนี้ได้อย่างยากอันนั้นโอเคแล้วสมมติแบบ
ไม่ได้ไปซูเปอร์ไกลๆแต่ว่าข้างหน้ามีร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าก็ไกลสุดได้แค่นี้วันนี้เราจะซื้ออะไรกินที่แบบยังเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพได้บ้างถ้าเอาอาหารหลักเลยค่ะอาหารหลักเลยก็ต้องอาหารแช่แข็งมากเอาจริงๆถ้าเลือกบอกว่าโอ้เซเว่นปักซอยแล้วก็แบบว่าถามว่าจะกินอะไรดีบอกโอ้กินเซเว่นมีอกไก่ไงอกไก่พริกไทยดำอะไรเงี้ยคือถามว่าเราอ่านฉลากข้างหลังของอกไก่พริกไทยดำเซเว่นดูนะมันจะมีสารอะไรไม่รู้อยู่ในอกไก่เพียบร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อไม่มีชื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็คือถ้าเป็นของที่เป็นพวกไส้กรอกพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องมีสารอะไรพวกนี้อยู่แล้วอันนี้ก็เราก็ทำใจนะถ้าอยากกินก็ได้ก็ทำใจกันไปแค่นั้นเองก็เช็คดูได้เนาะเราอยากรู้อะไรเราก็เปิดดูอ่านฉลากดูใช่ก็คือไอ้ฉลากข้างหลังที่เขาเขียนว่าเขามีสารคงตัวใส่สีใส่อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแจ้งไว้หมดเราก็ขอคีย์เวิร์ดตัวที่แบบถ้าเห็นแล้วควรจะวางกลับไปที่บนเชลฟ์ได้ไหมคะอย่างเช่นที่พูดเมื่อกี้สารคงตัวคืออันนี้ดีกว่าไอ้สารที่เขียนที่มันเคลือบลงไปในสารอาหารทั้งหมดอะมันไม่ใช่สารที่เราควรกินอยู่แล้วไงสารข้างความคงตัวข้างความชุ่มชื้นค่ะพวกเนี้ยมันเป็นสารที่เป็นสารสังเคราะห์ทั้งนั้นเลยซึ่งเราไม่ควรกินอยู่แล้วอะดังนั้นคือถ้าจะคีย์เวิร์ดแล้วว่าไม่ควรกินอะไรคือเราไม่ควรกินอาหารแปรรูปเลยใช่ไหมจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคเราคิดว่าโอเคอันเนี้ยปริมาณมันน้อยสุดเราคิดว่าฉันรับมันได้ค่ะในการกินประทังชีวิตหนึ่งมื้อจัดไปค่ะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแบบว่าให้แปลรูปให้น้อยที่สุดว่าจะอิ่มใช่ไม่ซีเรียสว่าจะต้องอิ่มขนาดนั้นขอบอกว่าเอาประทังไปก่อนก็กินโยเกิร์ตกินนมไปพรีไบโอติกใช่ก็กินโยเกิร์ตกินนมไปมันก็อยู่ตัวอยู่ท้องได้อยู่ประทังชีวิตได้อยู่โดยที่รอดไปหนึ่งมื้อใช่แล้วก็ผลไม้บางทีสะดวกซื้อก็มีผลไม้เนาะก็ผลไม้กล้วยอะไรอย่างเงี้ยมีก็หยิบมากินได้เพราะพวกนี้ก็เป็นโปรไบโอติกเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้เป็นพรีไบโอติกค่ะใช่ไหมเพราะเรากินโยเกิร์ตเป็นโปรไบโอติกไปแล้วเราก็ใส่อาหารเข้าไปใส่กล้วยใส่แอปเปิ้ลอันนี้ก็สามารถทำให้อาหารดีๆเข้าไปอยู่ในร่างกายได้หนึ่งมื้อโดยที่ไม่ต้องเดินไปไกลเกินปากซอยโอเควันนี้ดูแบบความรู้แน่นมากเลยรู้เลยเนาะใช่ความรู้มากเต็มค่ะเดี๋ยวก่อนจะแบบไปวันนี้พี่ไก่แบบขอให้พี่ไก่ฝากอะไรสั้นๆในเรื่องการกินเพิ่มเติมสุดท้ายถ้าจะกินที่สุขภาพดีก็อย่างที่บอกก็คือกินให้ครบหมู่ในปริมาณที่พอเหมาะปริมาณที่พอเหมาะก็สามส่วนสี่ของกระเพาะอย่ากินหวานมากอย่ากินเค็มมากร่างกายมันไม่ไหวรสอื่นก็เหมือนกันอย่าจัดอย่ากินรสจัดมากเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่แค่หวานและเค็มแต่อันที่จะมีผลกับร่างกายมากก็คือหวานและเค็มหวานมากก็พอหวานจะถามหาขาจะขาดเอานะคะ อย่ากินหวานมากอย่ากินเค็มมากอย่ากินอิ่มมากใช่ใช่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางซึ่งก็เข้าใจแหละมันยากก็ทำไม่ได้เหมือนกันแต่ก็พยายามทำถ้าเลือกที่จะกินน้อยไม่ได้ก็กรุณาเลือกกินเยอะแต่มีคุณภาพโอเคประมาณนี้ดีกว่าดูทำทุกอย่างยากเกินไปชีวิตก็อยู่ไม่มีความสุขเนาะคนอ้วนมันยิ่งไม่ใช่แค่คนอ้วนหรอกทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการกินโดยทั่วไปใช่ไหมนั่นก็คือถ้าเราห้ามให้ตัวเองกินไม่ได้ก็กินดีๆเท่าที่จะกินดีได้เพราะว่าอย่างที่จริงคือคนมักจะติดหวานคนมักจะติดหวานจริงๆแล้วน้ำตาลไม่ใช่ของที่ดีเลยนอกจากแคลอรี่นะน้ำตาลไม่ให้อะไรกับร่างกายเลยไม่ใช่ความฟินน้ำตาลคือความฟินล้วนๆใช่ไหมแต่มันก็ทำให้เราติดด้วยก็เป็นสารเสพติดแบบนึงเนาะยิ่งกินยิ่งแบบอยากกินอีกใช่หยุดไม่ได้จริงๆนั่นแหละกินอยากกินอิ่มมากกินอาหารที่ดีมีประโยชน์มีพรีมีโปรใช่พรีโปรนี่ก็เป็นเรื่องเสริมขึ้นมาเนาะเป็นก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเป็นที่พูดถึงกันเยอะแล้ววันนี้จูดีมีสาระเดี๋ยววันหลังจะหาท็อปิกเบาๆมาชวนพี่ไก่คุยจะได้แบบเห็นเบาจริงเหรอ
เดี๋ยวจะหาเรื่องมาชวนพี่ไก่คุยอีกนะคะครั้งหน้าวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยได้ความรู้ไปแน่นๆแล้วถ้าใครฟังอะไรแล้วมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ก็ฝากไว้ได้ฝากไว้ให้จิ๊บฝากไว้ให้พี่ไก่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบกันนะคะหลังไมค์ค่ะหลังไมค์หลังไมค์หลังไมค์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะ